ดวงเดือนมีนาคมราศีมีนช่วงนี้คุณต้องระวังอุบัติเหตุเอาไว้โดยเฉพาะทางรถยนต์หรือบางที่คุณอาจจะสันกรรมซ่อมแซมสุขภาพบางอย่างเช่นทำฟันขูดหินปูนคุณควรไปบริจาคเลือดเอาไว้บ้างเป็นการแก้เคล็ดว่าคุณต้องเสียเลือดไปแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจำนวนมากๆเข้ามาอาจจะเป็นเงินจำนวนน้อยแต่เข้ามาจนกลายเป็นมากก็ได้แต่การเงินของคุณบางที่คุณมักมีเรื่องรายจ่ายเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องซ่อมบ้านซ่อมรถหรือเสียกับเรื่องการรักษาพยาบาลคุณต้องระวังไว้บ้างเก็บเงินไว้บ้างก็ดีแนะนำพยายามตักบาตรให้ได้ทุกวันงานของคุณช่วงนี้นับว่าดีมากมีความมั่นคงดีเพื่อนฝูงบริวารก็ช่วยเหลือกันดีมากมากแต่อย่าทำงานร่วมกับคนในครอบครัวเด็ดขาดเดี๋ยวเป็นเรื่องใครทำงานเกี่ยวกับของกินของสวยงามหรือจิวเวลรี่ต้องฉลกเจ้านายของคุณถ้าเป็นหญิงบางที่คุณเข้าหาเขาต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้แล้วจะดีเองอย่าแข็งเป็นอันขาดแฟนคุณจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอาจจะไปเที่ยวหรือไปด้วยเรื่องงานก็ตามแต่ส่วนใครที่ยังไม่มีคู่คุณอาจจะเจอคู่ที่เป็นคนต่างถิ่นกับคุณแต่อาจจะเจอกันในงานสังคมอะไรบางอย่างชวราศีนี้บางคนอาจจะได้คนใกล้ตัวนั้นและเป็นแฟน